3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมโตชโนกับรายการกินกับโตสครับตอนนี้ผมก็มีคิดแคทบาร์นะครับผมออกใหม่ล่าสุดเนสเล่คิดแคทบาร์มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับก็เป็นคลาสสิกนะครับก็คือคลาสสิกนั่นแหละก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสเฮเซลนัทครันช์ภาษาอังกฤษแล้วภาษาฝรั่งเศสครูสติลองครูสติลองโอนะโอใช่แล้วนอยแซดครูติลองโอนอยแซดก็คือเฮเซลนัทครันช์นะครับแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับแต่มีภาษาอังกฤษด้วยก็คือคุกกี้คัมเบิลฝรั่งเศสคือมีแอดเดอะบิสกิตรู้เรียกประมาณนี้แหละอาจจะพูดไม่ได้ถูกเป๊ะๆขอให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อมีคนที่เขาพูดได้ชัดเจนกว่าใช่ทีนี้เดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันนี้ครับคลาสสิกขออนุญาตนะไว้ใหญ่ดีกว่าอันนี้ละกันนี่ปลาเนี้ยเนี่ยครับเป็นบาร์อย่างนี้เลยโอ้โหเป็นแห้งๆอย่างนี้เลยแล้วผมขอกินสักอันหนึ่งแล้วกันนะคลาสสิกก็คงเหมือนเดิมแหละครับไม่ได้มีอะไรหน่อยรสเข้มข้นนะเข้มข้นระดับหนึ่งเลยแหละนะครับอันนี้ครับสีแดงนี่แหละไส้หนึ่งคลาสสิกสีแดงนะครับรสอิ่มอ่องครับครูตรองโอนมาแซดหรือให้เฟลนักคันนี่นะครับผมยอดวังนะคือก็เป็นอย่างนี้เลยครับหัวเน้นๆรสเต็มคันกินเลยดีกว่าเข้มข้นนะมีถั่วกรุบกรอบนะครับสีเงินนะครับจะไม่มาแล้วเลยนี่คุกกี้คัมเบิลถึงมารสนี้ไปแล้วคุณผู้ชมได้ลองหรือยังนะครับขออนุญาตวางแล้วท่อนเหมือนกันนะนี่ครับโอ้โหอันนี้คุกกี้แป้งก็ไปเนาะนี่เขาก็เล็กเลยครับกรุบดีครับมันคล้ายๆปกติอ่ะคล้ายๆคล้ายๆสีดำคล้ายๆโอรีโอครีมโออะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ด้านใน
ต้องทำอะไรมีคุกกี้อยู่นะกินอะไรทีนี้เราทำการให้คะแนนสามอันนี้ใช่ไหมส่วนตัวผมนะความชอบนะอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งอันนั้นที่สองนี่ที่สามไม่ค่อยชอบคุกกี้ตรงไหนอะไรมันไม่ค่อยเข้ากันทั้งอีกไปเลยก็ดีรสเพียวๆเข้มข้นแต่มีถั่วสุดยอดกลมกล่อมสุดสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ก็ได้นะนะครับยังไงก็ติดตามเอาละกันนะครับโอ้โหลองไปซื้อมาทานนะครับเอาไว้พบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมลาแล้วขอไปก่อนสวัสดีครับ